ต่างๆที่มีความสำคัญต่อรากฐานของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบบริหารจัดการน้ำการบูรณาการหรือระบบการคมนาคมขนส่งที่เรากำลังจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับขอให้สภาได้กรุณาพิจารณาก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้เงินจำนวนมากนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ถูกตั้งข้อสังเกตมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยผมก็มีหน้าที่ชี้แจงว่าคำว่าคอร์รัปชันนั้นเนี่ยเป็นคำภาษาอังกฤษแบ่งเป็นภาษาไทยได้สองส่วนก็คือช่อราชกับบังหลวงดังนั้นการที่เราจะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยการที่เราจะดูแลให้บุคลากรของเรานะครับที่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติใดๆจะต้องปฏิบัติให้เรียบร้อยนั่นแหละถ้าเราช่วยดูแลให้รายได้ผลตอบแทนของข้าราชการพนักงานของรัฐเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีพอเหมาะพอสมคนสุจริตจะได้มีกำลังใจในการทำงานโดยไม่ไปแสวงหาผลประโยชน์อันไม่ชอบจากการไปรีดไปไถใครนะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นส่วนที่เป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างถ้าหากว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เรียบร้อยก็เป็นการบังหลวงหรือโกงเงินของรัฐบาลในส่วนนี้ถ้าเราปรับปรุงกระบวนการนะครับซึ่งผมก็ได้เรียนไปแล้วว่ากระทรวงการคลังได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับตั้งแต่การคำนวณราคากลางในสูตรใหม่มาตรฐานใหม่ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ได้นำมาใช้แล้วในขณะนี้นะครับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้างนั้นเนี่ยเป็นประมาณ3/4ของงบประมาณประจำปีแล้วก็โครงการลงทุนบริหารจัดการน้ำหรือโครงการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐาน2 ล้านล้านนี่ก็เป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างเกือบทั้งสิ้นนะครับการดำเนินการตามมาตรฐานที่สูงในเรื่องของการคำนวณราคากลางการดำเนินการในมาตรฐานที่สูงในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของส่วนราชการและของส่วนกลางที่กรมบัญชีกลางนั้นก็จะลดโอกาสในเรื่องของการทำไม่เรียบร้อยหรือการทุจริตดังนั้นผมก็ได้พูดเรื่องนี้เพื่อให้ความมั่นใจนะครับว่าเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณนิราชินวัตรและคณะรัฐมนตรีทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งแล้วก็ผมก็ได้ถามในที่ประชุมไปนิดหน่อยนะครับว่าถ้ากังวลเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยแปลว่าเราจะไม่สร้างอะไรเลยหรืออย่างไรหรือเราจะดำเนินการว่าจะต้องสร้างในสิ่งที่สมควรแล้วก็มาช่วยกันจับตาดูแลไม่ให้กระบวนการเมื่อไรมันเกิดขึ้นนะครับ